เป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทุกดีเทลมีของแจกท้ายคลิปนะครับกี่เม็ดไม่รู้นะครับมานับเอาเองแต่ว่าหนักทั้งหมดเนี่ย12ตันนะครับขยับเป็นซินเดอเรลล่านะครับมาหาเรฟเฟรนซ์ที่นี่ได้นะครับรองเท้าแก้วศิลปินชาวญี่ปุ่นชื่อว่ายาโยอิคุซุมะนะครับเป็นศิลปินที่โด่งดังนะครับเป็นระดับโลกคริสตัลสีไหนเครื่องประดับชิ้นไหนที่เหมาะกับตัวเรานะครับก็จะมีห้องรับรองที่เป็นห้อง VIP ตรงนี้นะครับเป็นโซนไฮไลท์ของ VIP ห้อง VIP นี้เลยนะครับใช้เมล็ดคริสตัลไปกว่า 800,000 เม็ดนะครับที่เห็นริบระยับอยู่อันนี้คือเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับเขาไม่มีการเอาไฟ LED หลอดไฟ LED มาเปิดแล้วก็เซตให้มันเป็นอย่างนี้นะครับกำไรข้อมือของชอร็อฟสกี้นะครับมูลค่า129ยูโรนะครับนี้เป็นสีทองโรสโกลด์นิดๆนะครับคนที่ตอบถูกนะครับติดต่อกับไปภายหลังนะครับเพื่อจัดส่งกำไรข้อมือของที่ชอร็อฟสกี้นะครับตามที่สัญญาในคลิปที่แล้วนะครับที่ชาร์ลส์กี้ที่อินสบรูคนะครับว่าเราจะพามาดูสาขาหลักเลยนะครับหรือว่าเป็นโลกของคริสตัลในออสเตรียนะครับเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ขายคริสตัลแล้วก็คือชาร์ลส์กี้คริสตัลเวิลด์นะครับตอนนี้อยู่ที่เมืองวัตเทนส์นะครับจุดกำเนิดของแบรนด์นี้ก็คือคุณแดเนียลชาร์ลส์กี้นะครับเขาก็มาตั้งสำนักงานที่นี่นะครับแล้วก็ผลิตคริสตัลคุณภาพดีนะครับแล้วก็เกิดมาเป็นแบรนด์ชาร็อฟสกี้นะครับไฮไลท์อีกอย่างนึงนะครับด้านหลังเรานี้ก็คือเป็นยักษ์นะครับเป็นไจแอนท์ของที่นี่นะครับที่คริสตัลเวิลด์ยักษ์ตัวนี้นะครับสร้างขึ้นก็เพราะว่าที่คริสตัลเวิลด์แห่งนี้มีอายุครบ100ปีนะครับแล้วก็ยักษ์ตัวนี้สร้างมาตั้งแต่ปี1995นะครับหรือว่าประมาณ27ปีแล้วนะครับแล้วก็คอนเซปต์คร่าวๆของยักษ์ตัวนี้นะครับก็ออกแบบโดยศิลปินท่านนึงนะครับคือเขาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะสื่อว่ายักษ์ตัวนี้เดินทางมาทั่วโลกแล้วนะครับเห็นอะไรต่างๆมาทั่วโลกแล้วสิ่งสวยงามทั่วโลกนะครับแต่ว่าก็ต้องมาหยุดนอนอยู่ที่แควนทีโรท่ามกลางหุบเขาแห่งนี้นะครับเพราะว่าคิดว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่สวยที่สุดนะครับตัวเองเนี่ยถูกใจที่สุดก็เลยมาหยุดนอนอยู่ที่นี่นะครับภายในคริสตัลเวิลด์เนี่ยก็จะมีสิ่งต่างๆนะครับที่ยักษ์ตัวนี้ได้เห็นมาตลอดทั่วทั้งโลกนะครับรวมสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตของยักษ์ตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ใน Wonder Chamber ข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่ยักษ์ตัวนี้เห็นมาตลอดทั้งชีวิตนะครับมีอะไรบ้างเน้นเลยนะครับว่าคลิปนี้พิเศษนะครับไม่อยากให้พลาดอย่าสคิปนะครับเพราะว่าทุกดีเทลมีของแจกท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าท้ายคลิปเนี่ยคำถามคืออะไรแล้วก็ของแจกเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งถ่ายรูปนะครับที่แนะนำเลยว่าถ้ามาที่คริสตัลเวิลด์นะครับต้องมาถ่ายมันจะเป็นเวิร์กอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปยืนถ่ายคู่กับยักษ์ตัวนี้นะครับสวยมากแล้วก็แนะนำว่าให้ซื้อตั๋วกันมาก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาต่อคิวนะครับทางเข้าจะอยู่ทางด้านตรงนี้นะวนไปตรงนี้ครับตลอดทริปนี้ก็ได้อาจจะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแนะนำเลยนะครับถ้าใครมาที่อินสบรุกนะครับแล้วก็นั่งรถออกมาอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับมาที่เมืองวัตเทนส์ประมาณ30ถึง45นาทีนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแนะนำเลยเข้ามาโซนแรกก็จะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าบลูฮอลล์นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกผลงานต่างๆนะครับของศิลปินดังๆทั่วโลกนะครับมาใช้โปรดักต์คริสตัลของชาร์ลส์กี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอันแรกนะครับไปเรื่อยๆเลยอันนี้ของคนที่ชื่อว่าคีธแฮร์ริงนะครับเป็นคล้ายๆกับมัมมี่นะครับโลงศพนี่อันนี้ไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับอันนี้เป็นคริสตัลที่เจรไนด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีประมาณ100เหลี่ยมนะครับในทั้งหมดตรงกำแพงคริสตัลนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นกระดูกสันหลังของยักษ์ด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะครับคริสตัลในกำแพงเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่เม็ดไม่รู้นะครับมานับเอาเองแต่ว่าหนักทั้งหมดเนี่ย12ตันนะครับเป็นหมื่นกว่ากิโลนะครับในกำแพงมีคริสตัลอยู่ถ้าใครอยากรู้ว่ามีประมาณกี่เม็ดนะครับมานับเองนะ
วยมากห้องนี้เรียกว่า Wonder Chamber นะครับห้องนี้สำหรับคนที่เคยมาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนโควิดเนี่ยก็ไม่ได้เห็นห้องนี้นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับเป็นห้องใหม่เลยห้องนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาจะจำลองนะครับภูมิประเทศอากาศของแคว้นทีโรนะครับด้านหน้าก็เขาก็เรียกเปอร์เซ็นต์ว่าทีโรเนี่ยเป็นแคว้นที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับแล้วก็มีหิมะตรงนี้อันนี้ก็เป็นหิมะเทียมนะครับทำโดยบริษัทที่ชื่อว่าเทคโนอัลไพน์ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะพ่นหิมะนะครับให้กับพวกที่เล่นสกีนะแล้วก็ต้นไม้ที่หมุนๆอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ทำด้วยคริสตัลนะครับดีไซน์โดยอเล็กซานเดอร์แมคควีนนะครับซึ่งปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยโชว์อยู่ในมิวเซียมหนึ่งนะครับในลอนดอนแล้วก็เปลี่ยนมาไว้ที่นี่แทนภายในเนี่ยอากาศลบ10องศานะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปดูนะครับว่าข้างล่างจะเป็นยังไงบ้างเข้ามาข้างในแล้วนะตรงห้อง Wonder Chamber ที่บอกเมื่อกี้นะครับหนาวมากฟันออกปากนะครับลบ10องศาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหิมะเทียมที่เขาพ่นลงมานะเป็นน้ำจริงๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นมาจากเครื่องนะครับไม่ได้มาจากธรรมชาติแล้วก็พ่นลงมาจากตรงนี้นะแล้วนี่ก็เป็นต้นไม้นะครับที่บอกเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นห้องอย่างนึงนะครับเดินกลับขึ้นทางเดิมมาห้องถัดไปนะครับห้องนี้เขาเรียกว่าเป็นคริสตัลโดมนะครับก็คือเขาจะมันมีเสียงสะท้อนด้วยหรือเสียงเอ็กโคซาวด์เอ็กโคอย่างห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราจะอยู่ในก้อนเม็ดคริสตัลเลยนะครับก็จะมีกระจกประมาณเกือบ600บาทนะครับอยู่ในนี้ก็ถ้าแน่นอนก็คือ590บาทนะครับสวยมากถัดจาก Heart of Crystal มานะครับก็จะเป็นโซนที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับฮอลลีวูดนะครับโซนนี้จะชื่อว่า The Art of Performance นะครับหรือก็จะเป็นพวกเครื่องแต่งกายเครื่องประดับนะครับที่ Swarovski เนี่ยเขาออกแบบให้ศิลปินดังๆทั่วโลกนะครับนี่สวยมากอันนี้เป็นนกเลยอันนี้เป็นถุงมือที่ Lady Gaga เคยใส่นะครับอันนี้ Michael Jackson นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของ Marilyn Monroe นะครับที่เคยใส่โชว์ร้องเพลงใหงานจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับแล้วก็ด้านบนหมุนๆอยู่ตรงนี้นะเป็นแชนเดเลียร์นะครับอันนี้คือเคที่เพอร์รี่นะครับที่เขาทำให้ตอนที่เป็นงานของเมดกาล่าปี2019นะสวยมากเขาก็ออกแบบแชนเดเลียร์เนี่ยนะครับให้งานออสการ์ทุกปีด้วยนะครับที่ชาร์ลอตสกี้ใครอยากเป็นเจ้าหญิงนะครับมาดูได้อันนี้เป็นรองเท้าของ Alice in Wonderland นะครับที่เขาใช้ในเหมือนในหนังนะครับใช้รุ่นนี้แล้วก็นี้ใครอยากเป็นซินเดอเรลล่านะครับมาหาเรฟเฟรนซ์ที่นี่ได้นะครับรองเท้าแก้วมาดูนะครับดีไซน์เป็นยังไงแล้วก็ทำเป็นไซส์เราแล้วก็ไปวางให้ผู้ชายเก็บได้นะครับโซนถัดมานะครับอันนี้ล้ำมากเป็นแบบฟิวเจอริสติกมากเลยนะครับห้องนี้เรียกว่า Infinity Wall นะครับอันนี้เป็นศิลปินชาวเกาหลีนะครับชื่อว่าลีบูคือคอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือจะให้เราเหมือนกับเป็นนกนะครับแล้วก็มองลงไปตรงตึกสูงๆระฟ้านะครับก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยเราก็ลองจินตนาการดูนะครับว่าเราเป็นนกแล้วก็มองลงไปข้างล่างมองไปตรงตึกข้างล่างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยอาจจะเห็นว่ามันเป็นแบบเป็นลึกๆเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะมันติดกับกำแพงผนังเลยนะครับเขาใช้เทคนิคที่มันทำให้มันดูมีมิติแล้วก็ลึกลงไปนะสวยมากอันนี้เป็นโคมไฟนะครับที่เป็นภาษามอสนะทำโดยชาร์ลอฟสกี้เหมือนกันนะครับถ้าใครอ่านออกว่าแปลว่าอะไรนะพิมพ์มาช่องใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับเพราะว่าเราอ่านไม่ออกนี่ชานเดเลียร์อลังการมากมาถึงโซนนี้นะครับเหมือนกับเข้าไนท์คลับเลยนะเข้าดิสโก้ผับนะครับอันนี้เป็นห้องที่ออกแบบโดยศิลปินชาวอินเดียนะครับชื่อว่ามานิชอโรรานะคือคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยเขาจะเน้นธีมของเรื่องความรักนะครับเพราะงั้นมาด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นหัวใจเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้สะท้อนถึงความรักในหลายรูปแบบนะครับเริ่มที่อันนี้ก็ได้ตัวอย่างเป็นหัวใจใส่หน้ากากนะครับอันนี้ก็คือจะ represent ว่าความรักเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนพิษโควิดนะครับที่บางทีเนี่ยรับมามันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะแล้วก็จะมีบางอันนะครับที่
เป็นหัวใจแล้วก็มีเหมือนกับเป็นบุหรี่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวศิลปินเองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยปกติเป็นคนชอบสูบบุหรี่ก็อันนี้นะครับเป็นสีรุ้งนะก็แสดงให้เห็นว่าความรักเนี่ยมันไม่มีเพศกำหนดนะครับไม่มีขอบเขตนะสวยงามมากอินเดียจ๋าเลยนะครับอินเดียนะครับนายจ๋าเลยตัวนี้ชื่อว่า Ice Passage นะครับอันนี้ออกแบบโดยศิลปินชาวทีโรนะครับเขาก็จะเป็นแบบเหมือนกับเราเนี่ยเดินอยู่บนทานน้ำแข็งนะครับเดินไปเรื่อยๆก็จะมีน้ำแข็งตามเท้าเรามานะนี่ด้านข้างก็จะเป็นคริสตัลวอลเหมือนเดิมนะครับสวยงามสนุกดีนะเดินแล้วมีเสียงมีภาพตามนะครับห้องนี้ดีไซน์โดยคนที่ชื่อว่าเอริกเลวีนะครับห้องนี้จะชื่อว่า Transparency Opacity นะครับก็แปลเป็นไทยก็คือความโปร่งใสแล้วก็ความทึบนะคือคอนเซปต์ของห้องนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับคล้ายๆจะเป็นสัจธรรมนะครับเราเห็นอยู่ตรงหน้านี้ขาวๆแท่งๆนี้นะครับนี่คือผลึกคริสตัลนะครับก็คือศิลปินเนี่ยเขาตั้งใจว่าคริสตัลเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นคริสตัลนะครับแต่ว่าปกติคริสตัลมันใสมันกับว่าอยากจะสื่อว่าอย่าไปยึดติดกับรูปสภาพนะครับว่ามันคริสตัลเนี่ยมันจะต้องใสกิ้งนะครับแค่เราเห็นว่าเป็นคริสตัลมันก็คือคริสตัลแล้วนะครับถ้าเราไม่ยึดติดเนี่ยชีวิตมันก็จะดำเนินได้แบบมีความสุขมากขึ้นนะครับนี่คริสตัลต้นแบบใสกิ้งเลยเข้ามาอีกห้องนึงนะครับข้างๆของห้องที่เป็น transparency กับ opacity นะครับคือห้องเมื่อกี้เขาอธิบายเกี่ยวกับไม่ย้องยึดติดเกี่ยวกับรูปแบบของสิ่งของใช่ไหมแต่ว่าพอมาเข้ามาห้องนี้ครับไม่มีอะไรเลยไม่มีคริสตัลอะไรเลยนะครับมีแต่แสงไฟคือห้องนี้เขาออกแบบโดยศิลปินที่มือหนึ่งอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเขาก็จะมาออกแบบไลติ้งให้ในห้องนี้นะครับสีของไฟเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของเจ้าของผลงานนะครับก็เหมือนกับเวลาแสงมันสาดเข้าไปในคริสตัลนะครับคริสตัลมันก็การคริสตัลเนี่ยมันก็จะประกายแสงเป็นสีต่างๆนะครับสีของไฟในห้องเนี้ยครับมันก็จะสะท้อนถึงประกายของคริสตัลที่เวลาแสงมันส่องมานะครับถ้าอยู่ในห้องนี้นานๆสักหน่อยนะสักพักนึงก็จะเริ่มมึนๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมาแสงไฟมันจะสลัวนะครับแต่ว่าสวยนะเงียบๆนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่อีกห้องนึงนะครับชื่อว่า Chandelier of Grief นะครับเป็นผลงานของชาวญี่ปุ่นนะครับศิลปินชาวญี่ปุ่นชื่อว่ายาโยอิคุซุมะนะครับเป็นศิลปินที่โด่งดังนะครับเป็นระดับโลกอีกเรื่องนึงนะครับแฟกต์ของศิลปินท่านนี้นะครับคือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางจิตนะครับเขาก็เลยจะชอบที่จะถ่ายทอดอารมณ์ของเขาเนี่ยลงไปในชิ้นงานนะครับเวลาเรามาดูชิ้นงานของเขาเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้นะครับถึงอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลาของคุณยาโยอินะครับที่ถ่ายทอดลงไปบนผลงานนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับนี่ก็จะมีแชนเดเลียร์อยู่ตรงกลางห้องชิ้นหนึ่งนะครับมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในป่าเลยนะครับที่มีแชนเดเลียร์เนี่ยแทนต้นไม้ก็คือเขาจะเล่นเจ็กเจอร์กับกระจกนะครับเป็นพื้นผิวกับกระจกจริงๆเนี่ยแชนเดเลียร์มีอยู่อันเดียวนะครับที่กลางห้องแต่ว่าใช้กระจกมาสะท้อนนะครับก็จะเพิ่มจำนวนแชนเดเลียร์มาเป็นหมื่นๆชิ้นเลยนะครับในห้องนี้มองไปก็แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับเข้ามาโซนนี้นะครับอลังการนะครับสิ่งก่อสร้างอันนี้เขาก็จะเสนอนะครับว่าออกมาเที่ยวกันได้แล้วนะครับอย่าอยู่บ้านก็คือจะมีสถานที่สำคัญทั่วโลกเลยนะครับนี่ก็จะมีเทพีเสรีภาพที่อเมริกานะครับนอยชวานสไตน์ที่เยอรมันอันนี้เป็นที่รัสเซียนะครับบิ๊กเบนที่ลอนดอนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะอันนี้เป็นคริสตัลนะครับก็คือพิเศษก็คือเขาจัดเรียงโดยมือเลยนะครับใช้มือมาวางทีละชิ้นนะแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นกลมๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้อินสปิเรชันมาจากมหาวิหารพิเทออนนะครับที่กรุงโรมแล้วก็กระจกใสด้านข้างอันนี้ก็คือแนวคิดมาจากเชฟหรือว่ารูปทรงของคริสตัลนะครับผลึกคริสตัลนะครับก็จะมีหลากหลายรูปทรงสวยงามมากแล้วก็กลิ่นในห้องนี้นะครับก็หอมคือแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นที่ไม่เหมือนกันนะครับให้เราได้สัมผัสทุกโซนสัมผัสไม่เหมือนกันนะครับแต่ละห้อง
หินตรงหน้าเราอันนี้ก็คือหินคริสตัลจากธรรมชาติเลยนะครับคริสตัลที่เราพาไปดูที่มันผ่านมานะมันไม่ใช่มาจากธรรมชาตินะครับมันคือการผลิตขึ้นมานะครับจากน้ำกับทรายนะแต่ว่าอันนี้ก้อนตรงนี้คือคริสตัลที่มาจากธรรมชาติเลยนะครับเราก็จะสังเกตได้นะครับว่ามันจะไม่ใสเหมือนคริสตัลทั่วไปนะครับแล้วก็มีความเชื่อในสมัยก่อนนะครับว่าคริสตัลเนี่ยเป็นหินที่เป็นหินแห่งพลังนะครับเป็นความเชื่อว่าความยิ่งใหญ่นะครับเขาก็จะเอามาแสดงคู่กับนักร้องโอเปร่าคนหนึ่งนะครับที่มีเสียงที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังนะครับโซนนี้เขาเรียกว่าเป็นอีเดนนะครับหรือว่าเป็นป่าอีเดนนะครับเขาก็จะทำให้เป็นธีมเหมือนเป็นป่าที่มันมีความลึกลับนะครับโดยการเล่นสีกับเล่นพวกเหลี่ยมของคริสตัลนะครับให้มันสีเนี่ยมันให้มูดในการเป็นที่เป็นแบบเหมือนป่าลึกลับนะครับแล้วก็ตลอดข้างทางก็จะเป็นพวกกระจกนะมันก็จะทำให้เราแบบความรู้สึกเหมือนกับเราหลงป่าอยู่นะครับอยู่ในป่าหิมพานต์นะก็จะมีแบบแสงสีสวยงามนะครับมาโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เอาคริสตัลมาทำเป็นสถานที่สำคัญต่างๆทั่วโลกนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยก็ไปที่ตีนะครับคือเขาเป็นการเอาคริสตัลหลายๆชิ้นมาต่อกันนะครับมาติดกาวต่อกันแต่ว่าเราแทบจะไม่เห็นเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีแบบคราบกาวอยู่นะครับว่าให้เห็นตรงไหนบ้างตรงเมื่อกี้เป็นเพนทากอนนะครับอันนี้เป็นทัชมาฮาลที่อินเดียนี่เป็นตึก Empire State นะครับที่อเมริกาจะมีคิงคองอยู่ในจอด้วยนะนี่ก็เป็นพีระมิดนะครับที่อียิปต์สวยมากตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับของศิลปินชื่อว่าแบรนด์อีโนนะครับเนี่ยผลงานเขาจะชื่อว่า55 million นะครับก็คือจะเป็นหน้าจอนะครับแล้วก็ถ้ามาช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็จะไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาดูวันนี้เรากลับมาดูพวกนี้นะครับมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือถ้าอยากจะเห็นแบบเดิมอีกเนี่ยอาจจะประมาณใช้เวลาหลายร้อยปีนะครับกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมในรูปภาพด้านหน้านะครับห้องนี้ก็จะเห็นเป็นเหมือนกับลูกกลมๆสีส้มๆด้านหน้านี้นะครับอันนี้คือเป็นผลงานจากศิลปินชาวเม็กซิกันนะครับเขาตั้งใจที่จะทำให้เป็นเหมือนกับเป็นดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ใช้ไฟสีส้มนะแสดงถึงความร้อนนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาในห้องนี้จะได้ยินเสียงนะครับเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงลมนะครับอันนี้คือเสียงจริงๆนะครับจากบนพื้นผิวดวงอาทิตย์นะที่เขามีการตรวจจับได้นะครับแล้วก็แปลงคลื่นความถี่ออกมาให้กลายเป็นคลื่นความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยินนะครับแล้วก็กลิ่นก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับในห้องนี้เป็นกลิ่นแบบย่าๆหน่อยนะครับให้มันมูดมันได้กับความร้อนนะครับกลิ่นเป็นแบบเมืองร้อนหน่อยนะนี่เป็นคล้ายๆจะเป็นมิวเซียมนะครับเขาเรียกว่าเป็นไทม์เลสโซนนะครับก็คือช็อปของทรอฟสกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เวียนนาที่อินสบรุกที่หรือว่าที่นี่นะครับที่วัตเทนส์เขาก็จะมีไทม์เลสโซนเป็นของตัวเองนะครับก็คือจะเป็นโซนที่เป็นแบบมิวเซียมจัดโชว์ผลงานโชว์ประวัตินะครับของแบรนด์ทรอฟสกี้นะครับว่าเป็นมาอย่างไรบ้างตรงนี้ก็คือก้อนคริสตัลนะครับที่เพิ่งผลิตเสร็จนะก่อนที่จะเอามาขึ้นรูปเจอร์ไนให้เป็นโปรดักต์พวกนี้นะครับก็จะเป็นก้อนใสๆอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคุณแดเนียลชวารอฟสกี้นะครับเป็นผู้ริเริ่มบริษัทแบรนด์ชวารอฟสกี้นะครับด้านข้างก็เป็นภรรยาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขุมทรัพย์เรียกว่าเทรเชอร์ก็จะเป็นพวกงานดีไซน์ต่างๆนะครับของชวารอฟสกี้ในสำคัญในอดีตอันนี้ก็เป็นชุดชั้นในนะครับเป็นบรานี่สวยมากหมวกชิ้นนี้สวยเลยเป็นนกยูงขาวใส่แล้วเป็นอย่างนี้ระยิบระยับหมดเลยนะครับพวกคริสตัลพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้พวกแบบงานแสดงสำคัญนะครับงานโชว์สำคัญต่างๆนะครับก็หรือว่าถ้าใครอยากได้ชุดอย่างนี้ไปใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้นะนี่เป็นรังนกมีไข่ข้างบน
อันนี้เป็นชุดที่ใช้ในภาพยนตร์นะครับคลีโอพัตราแล้วก็ใช้โชว์พวกโอเปร่าด้วยนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะเห็นเหมือนเป็นหนูอยู่นะครับคือทำไมเขาถึงเอารูปหนูมาโชว์ก็คือแบบแรกของสตรอฟสกี้ที่เขาทำมานะครับก็คือเป็นรูปทรงหนูนะครับเขาก็เลยเอามาโชว์เพื่อให้เป็นแบบพรีเซนต์ว่าเขาเป็นดีไซน์แรกของแบรนด์นี้เลยนะครับตรงนี้เป็นกล้องสองทางไกลของที่ชาร์ฟสกี้ทำนะครับคือเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องทำเจลในแก้วอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่จะทำเกี่ยวกับกล้องสองทางไกลนะครับเจลในเลนส์ออกมาได้มีคุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นตัดครึ่งออกมาให้ดูว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่เราไปชมส่วนต่างๆของที่คริสตัลเวิร์มาหลายห้องนะครับเป็น10ห้องตอนนี้มาถึงส่วนสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการช้อปปิ้งนะครับมาในช็อปของ Swarovski นะครับเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับว่าโปรดักต์ของที่ Swarovski Collection ปัจจุบันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับก็คือต้องบอกก่อนนะว่าปัจจุบันเนี่ยแฟชั่นมันไปค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ Swarovski เนี่ยเขาก็อยากจะมีผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตามแฟชั่นอยู่ตลอดเวลานะครับโลกเราเนี่ยแฟชั่นมันไปรวดเร็วมากนะครับ Swarovski เนี่ยเขาก็เห็นนะครับว่าด้วยความที่มันไปเร็วของแฟชั่นเนี่ยเขาก็อยากจะทำผลิตภัณฑ์ออกมานะครับให้มันเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับโดยการออกแบบพวกดีไซน์ใหม่ๆออกมานะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นดิสเพลย์โปรดักต์ใหม่นะครับเป็นแหวนสีชมพูอันนี้เนี่ยพอเรามาครั้งต่อไปเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเขาดีไซน์โปรดักต์ออกมาเนี่ยรัวมากเลยนะครับมาแต่ละรอบเนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันสักรอบเลยก็ได้นะแล้วก็พามาดูส่วนนี้นะครับอาจจะเห็นนะครับคนที่เคยมาสวาโรฟสกี้ช็อป10ปีที่แล้วกับช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นแบบต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าสวาโรฟสกี้เนี่ยเขาตอนนี้เขาเน้นแล้วนะครับที่จะทำจิวเวลรี่เซตนะครับหรือว่าเครื่องประดับที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเพื่อให้เราสามารถใส่ได้กับทุกชุดหลายๆชุดนะครับมันจะมีความเป็นวัยรุ่นกว่าเดิมค่อนข้างจะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นโซ่คล้องคอนะแล้วก็เป็นนุ่มๆ นิ่มๆกับกรอบอะครับเป็นแบบให้ความรู้สึกแบบวัยรุ่นหน่อยแต่ก็มีความหรูหราอยู่ในโปรดักต์นะครับตัวนี้ก็เป็นแว่นนะครับคือภาพชาร์ฟสกี้เมื่อหลายปีที่แล้วกับ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจะค่อนข้างต่างกันโดยทิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมคนเราเนี่ยมันพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันไปเร็วแล้วก็ด้านนี้สำคัญเลยเป็นโซนใหม่ของที่ Swarovski นะครับเห็นเหลืองๆเนี่ยเขามีบริการใหม่นะครับเป็นแบบเขาเรียกว่า self stylish นะครับคือถ้าคุณผู้หญิงคนไหนเนี่ยถ้ามาแล้วยังหาจิวเวลรี่ที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ได้นะครับก็แค่มาตรงโซนสีเหลืองนี้เลยนะครับขอคำแนะนำจากพนักงานนะครับเขาก็จะแนะนำว่าคริสตัลสีไหนเครื่องประดับชิ้นไหนที่เหมาะกับตัวเรานะครับก็เข้ามาก็จะมีหลากหลายรูปแบบสวยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์แบบวัยรุ่นหน่อยนะครับถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับเรื่องราคาเครื่องเพชรชุดหนึ่งเนี่ยถ้าให้พูดกันถึงเครื่องเพชรเนี่ยก็ขั้นต่ำก็หลักแสนใช่ไหมครับหลักแสนหลักล้านนะครับแต่ว่าชาร์ฟสกี้คริสตัลอันดับหนึ่งของต้นๆของโลกนะครับหน้าตาเหมือนเพชรความใสกริ้งเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างอันนี้แหวน280ยูโร10,000บาทก็ได้ของสวยๆในคุณภาพเท่ากับเพชรนะครับความสวยงามเทียบเท่ากับเพชรแท้เลยนะครับแล้วก็ได้สีที่ต้องการด้วยนะครับอยากได้สีไหนก็มาเลือกสีที่เหมาะกับตัวเราสีที่นำโชคให้เรานะครับที่ทำให้ดวงเราดีขึ้นนะครับอย่างอันนี้เป็นตุ้มหูนะ195ยูโร 7,000 บาทนะครับเท่านั้นเองตรงนี้ก็เป็นโทนสีเขียวเหนียวซับนะครับสำหรับใครที่มีความเชื่อว่าสีเขียวเนี่ยจะช่วยกวักซับให้เราได้ก็มาที่โซนนี้ก็ได้นะครับให้เขาแนะนำว่าชิ้นไหนเหมาะกับเราอย่างเช่นอันนี้สีเขียวแหวนเขียวนะครับก็ใส่ได้ลองใส่ได้นะครับแล้วก็ตุ้มหูอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้300ยูโรเอง 10,000 บาทประมาณ 10,000 บาทนะครับมันก็ทำให้การแต่งตัวของคุณผู้หญิงหลายท่านนะครับคงความหรูไว้เหมือนเดิมแต่ว่ามีความสนุกมากขึ้นนะครับเราสามารถซื้อได้หลายโปรดักต์มากขึ้นแต่งได้หลายชุด Mix and Match ได้หลายชุดมากขึ้นนะครับแล้วก็มาดูที่โซนนี้สีถัดไปนะอันนี้จะเป็นโซนสีฟ้านะครับสีฟ้านี่ส่วนตัวคนชอบสีฟ้านะครับก็เป็นโทนที่สวยนะครับ
สีฟ้าที่เขาเลือกมาใช้ก็จะมีหลายโทนเลยตั้งแต่ฟ้าทะเลฟ้าครามไปจนถึงฟ้าม่วงๆนะครับก็ถ้าใครชอบโทนไหนนะครับเขามีให้ทุกโทนเลยนะครับแว่นตาก็ดีนะครับ175ยูโรอันนี้จะเป็นโทนแบบโมโนโทนหน่อยนะครับดำขาวดำเงินดำนะครับเน้นแต่งตัวง่ายเรียบหรูเอลิแกนซ์นะครับก็ถ้าใครชอบสไตล์นี้วิบวับดำดำเงินเงินนะครับแนะนำให้มาโซนนี้เลยยกตัวอย่างแหวนวงนี้สวยนะครับ195ยูโรก็เหมือนเดิมนะครับ 6-7,000 บาทซื้อได้ทีนึงหลายชิ้นนะครับเอาไว้ใส่ได้หลายงานเมื่อกี้ไปโซนเครื่องประดับมานะครับถัดมานี้เป็นโซนที่สุภาพบุรุษก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับทุกๆคนสามารถซื้อได้หมดนะก็จะเป็นพวกตุ๊กตุ่นตุ๊กตานะครับเอาไว้ตกแต่งบ้านนะแต่ตรงนี้ก็จะมีออริจินอลของชาร็อฟสกี้ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเป็นหนูเป็นอีดิชั่นแรกของที่ชาร็อฟสกี้นะครับแล้วก็มีพวกสิงโตพวกหมีแพนด้าเยอะแยะนะครับแล้วก็นี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะถือว่าขายดีมากเลยนะครับเหมือนกับเป็นคริสตัลไลน์ปีนักษัตริย์นะครับก็จะมีพวกมังกรกระต่ายเต่านะครับแล้วก็หนูพวกครบเลยทุกสัตว์นะครับเพราะว่าชาวจีนเนี่ยเขามีความเชื่อนะครับว่าหินคริสตัลเนี่ยมันเป็นหินที่สามารถสะท้อนสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเราได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นประกายนะตัวนี้ก็จะเป็นธีมคริสต์มาสนะครับสามารถซื้อได้เหมือนกันตลอดทั้งปีแล้วก็มีแก้วไวน์นะครับเอาไว้ดื่มไวน์ชิวๆนะตรงก้านมันจะเป็นเม็ดคริสตัลเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นออริจินัลของชาร็อฟสกี้นะครับเป็นห่านเป็นหงนะมีหลายไซส์เลยนะครับไซส์ใหญ่ก็เสือ50 15,000ประมาณนี้เป็นมีเวียดเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นคริสตัลสีดำสวยเลยคุณผู้ชายน่าจะชอบนะครับตัวนี้ 5,000 ยูโรสำหรับใครที่เป็นเมมเบอร์ของ Swarovski นะครับหรือว่าชื่อโปรแกรมที่เขาเรียกว่า Swarovski Crystal Member Society นะครับที่ Crystal World นะครับก็จะมีห้องรับรองที่เป็นห้อง VIP ตรงนี้นะครับสำหรับรับรองเหล่าสมาชิกพวกนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ Benefit คร่าวๆของเมมเบอร์ของ Swarovski นะครับก็คือสมัครสมาชิกปุ๊บเขาก็จะมีของที่ระลึกให้นะครับทุกท่านส่งไปที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีโปรดักต์สำหรับMember Society อันนี้นะครับส่งไปให้ที่บ้านทุกปีปีละชิ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งไฮไลท์นะครับที่ Member เนี่ยสามารถทำได้มากกว่าคนทั่วไปนะครับก็คือการได้ซื้อคอลเลกชันพิเศษจากชาร็อฟสกี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าปีนี้ปี2022นะครับเป็นคอลเลกชันอะไรนะอยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้เป็นคอลเลกชันเกี่ยวกับช้างนะครับด้านบนนี้ก็เป็นช้างหัวช้างดำๆนะครับเป็นคริสตัลนะนี่แล้วก็อันนี้เป็นขวดใส่มันใส่น้ำหอมนะครับถ้าสังเกตด้านล่างเป็นสร้อยคอเส้นดำๆอันนี้คือของขวัญที่ชาร็อฟสกี้เขาส่งให้ลูกค้าทุกคนบนโลกนี้ในปีนี้นะครับนี่ตู้นี้ก็คือคนธรรมดาไม่สามารถซื้อได้นะครับต้องเป็นเมมเบอร์ของชาร็อฟสกี้เท่านั้นที่สามารถได้จับที่สามารถจะจับคริสตัลในตู้นี้ได้นะครับซื้อนะครับไม่ได้ให้ฟรีทั้งตู้แล้วก็โซนด้านนี้นะครับเป็นโซนไฮไลท์ของ VIP ห้อง VIP นี้เลยนะครับก็จะเป็นพวกคอลเลกชันเก่าๆปัจจุบันนะครับย้อนไปถึงเก่าๆปีหลายสิบปีที่แล้วนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับในแบบที่เป็นไฮไลท์ของปีนะครับเริ่มที่ตรงนี้ก็จะเป็นผลึกหิมะดีไซน์ผลึกหิมะนะครับตั้งแต่ปี2022นะย้อนไป30กว่าปีที่แล้วนะครับว่าดีไซน์แต่ละปีเนี่ยจะเป็นยังไงนะแล้วก็จะมีพวกคอลเลกชันสัตว์แต่ละปีนะครับอันนั้นก็เป็นกวาง2020นะครับก็จะมีพวกเนี่ยม้านะครับมีม้าปี2014มีสิงโต2016นะครับแล้วก็อันนี้น่ารักเลยมีแพนด้านะปี2008นะครับ10กว่าปีที่แล้วก็มีมาให้ดูนะนี่ก็เป็นคอลเลกชันสัตว์น้ำนะครับหาดูยากนะครับที่จะมีคอลเลกชันเต็มๆอย่างนี้ให้เราดูเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาแขกที่เป็นเมมเบอร์ของชาร็อฟสกี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะมีอะไรมาต้อนรับเรานะครับโต๊ะเราอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูขนมนะครับทานเล่นมาการองน้ำก็ได้นะครับแล้วก็กาแฟก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากดื่มกาแฟนะครับก็ช้อปปิ้งเสร็จก็มานั่งพักผ่อนนะครับดื่มน้ำสบายๆ
ตอนนี้เรามาอยู่ทางด้านนอกของ Crystal World นะครับที่ Swarovski เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่ออกแบบโดย Swarovski เหมือนกันนะครับชิ้นงานนี้จะอยู่กลางแจ้งอยู่ข้างๆร้านอาหารนะครับอันนี้จะชื่อว่า Crystal Cloud นะครับหรือว่าก้อนเมฆแห่ง Crystal นะครับไอเดียก็คือเขาตั้งใจจะสร้างเป็นเหมือนเป็นก้อนเมฆอะครับอยู่ในสวนนะแล้วก็มีประกายริบระยับเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผลงานชิ้นนี้ใช้เมล็ดคริสตัลไปกว่า 800,000 เม็ดนะครับฟังไม่ผิดนะครับ 800,000 เม็ดนะครับในการสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะนี่ด้านหลังนี่นะครับก็คือคริสตัลคลาวด์นะครับถ้ามาในวันที่แดดจัดๆนะมันก็จะเห็นเป็นระยิบระยับเลยนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นเปิด LED เต้นแบบดิสโก้เทคอยู่เลยนะครับเป็นแบบสีไม่ซ้ำกันเลยนะเป็นสีธรรมชาตินะครับสวยมากสวยมากถ้ามาวันที่แดดออกนี่คือโชคดีเลยนะครับมันจะโทนสีไม่เหมือนกันสักอันเลยนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะตรงกลางนะครับมันจะเป็นสระน้ำแล้วก็สามารถเดินลงไปตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะไปถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยที่เห็นระยิบระยับอยู่อันนี้คือเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับเขาไม่มีการเอาไฟ LED หลอดไฟ LED มาเปิดแล้วก็เซตให้มันเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับท้องฟ้าสีฟ้าอยู่ท่ามกลางภูเขานะครับเมืองวัตเทนส์คลิปนี้มีแจกนะครับสำหรับคนที่ติดตามดูมาตลอดทั้งคลิปนะครับเราจะมีคำถามมาให้เล็กๆน้อยๆนะครับแจกกำไรข้อมือของSwarovskiนะครับมูลค่า129ยูโรนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,000 นะ 4,000 นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะบอกว่าคำถามคืออะไรนะครับนี่ให้ดูความสวยงามของกำไรก่อนนะอันนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะครับที่ใส่ที่ตอบคำถามได้คุณสุภาพบุรุษนะครับเล่นคำถามนี้เอาไปฝากแฟนก็ได้นะครับสวยมากอันนี้เป็นสีทองโรสโกลด์นิดๆนะครับแล้วก็ประดับเป็นทรงเสื้อพระจันทร์นะครับเป็นโปรดักต์ของSwarovskiนะครับสำหรับคำถามนะครับก็คือโซนที่เราพาไปดูเมื่อกี้ในโซนเอ็กซิบิชันนะครับมันจะมีห้องนึงนะที่เป็นโปรดักต์ของSwarovskiที่เขาดีไซน์ให้ศิลปินดังๆนะครับคำถามง่ายๆก็คือว่าถุงมือ2อันที่Swarovskiเขาดีไซน์ให้ศิลปินเนี่ยเป็นถุงมือของใครบ้างนะครับถ้าใครรู้แล้วก็ตอบคำถามมาในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์เพจแล้วก็กด subscribe YouTube แชร์โพสต์สาธารณะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคนที่ตอบถูกนะครับติดต่อกับไปภายหลังนะครับเพื่อจะส่งกำไรข้อมือของที่Swarovskiนะครับนี่สวยมากมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับอยากแจกในโซนเอาท์ดอร์ของที่ Crystal World นะครับก็จะมีโซนอีกมากมายเลยนะครับให้เล่นกันนะโดยเฉพาะโซนของเด็กๆนะครับตรงนี้ก็เป็นม้าหมุนของที่นี่นะนี่น่ารักมากเป็นถ้วยๆหมุนๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเขาวงกตนะเป็นรูปมือนะครับก็เข้าไปนะตรงกลางก็จะมีแท่นหินอยู่นะตึกตรงนี้นะครับสวรรค์ของเด็กๆข้างในก็จะเป็นที่แบบเป็นเพลย์กราวด์เลยนะครับเป็นทั้งหมด5ชั้นเล่นได้แบบมันเลยนะครับวันนี้วิวสวยมากล้อมรอบด้วยภูเขานะครับ